และแตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดำอร่อยมากตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงวันศุกร์ไทยตอนบนอากาศจะร้อนในขณะเดียวกันก็ย้ําเตือนนะครับว่าหลายจังหวัดหลายพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องของพายุฝนนะครับอย่างเมื่อวานนี้ปรากฏว่าที่อุทัยธานีนั้นก็เจอกับฝนตกลงมาอย,ย่างหนักแล้วก็ลมพัดแรงครับสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนของประชาชน นี่แหละครับก็คือสภาพของพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มลงมาในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีช่วงเย็นถึงช่วงหัวค่าของเมื่อวานนี้บางพื้นที่ปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักและมีลมพัดกระหน่าอย่างรุนแรงโดยเฉพาะที่ตําบลหนองกลางดงอําเภอทับทันพบว่าบ้านเรือนประชาชนนับสิบหลังได้รับผลกระทบ <c oughs> จากแรงลมพายุที่พัดถล่มยาวนานต่อเนื่องกว่าครึ่งชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุหน่วยงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ ก็เร่งออกสำรวจความเสียหายแล้วซึ่งพบว่าบ้านของนายประยงคงห้วยรอบซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่9ตําตบลหนองกลางดงนั้นเสียหายหนักที่สุดนะครับโดยพบว่าถูกแรงลมพายุพัดหอบเอาหลังคาเนี่ยหายไปทั้งหลังเลยครับตอนนี้ไม่สามารถที่จะพักอาศัยได้เพราะกังวลว่าพายุเนี่ยจะมาอีกครับจึงจำเป็นต้องไปนอนที่บ้านญาติก่อนเป็นการชั่วคราว ทางด้านของนายประสานวิมลมุกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดงก็ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่นำเต็นท์มากลางให้ก่อนเป็นการชั่วคราว,วเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนจะได้มีโอกาสนำสิ่งของมาเก็บเอาไว้นะครับ นอกจากนี้นะครับแรงลมเนี่ยยังส่งผลทําให้ต้นไม้ใหญ่ล้มลงมาขวางถนนในหมู่บ้านรวมด้วยกันมีทั้งหมด4สายทางด้านของเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันกับชาวบ้านนําเลื่อยยนต์ไปเร่งตัดต้นไม้ออกอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ต่อตามปกติและจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายต่อในวันนี้เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดืดอดร้อนเพิ่ม,เต,มเติมครับ ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสำหรับสภาพอากาศระหว่างวันที่24ถึงวันที่29มีนาคมว่ามีความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ครับทำให้บริเวณดังกล่าวนี้จะมีอากาศที่ร้อนกับมีฟ้าหลวในช่วงกลางวันในขณะที่จะมีลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับในขณนะที่ช่วงระหว่างวันที่26ถึงวันที่27มีนาคมบริเ,เวณความกดอากาศสูงหรือมื่อ,อากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ไทยตอนบนจะมีอากาศที่ร้อนในช่วงกลางวันประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวนี้จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นครับโดยมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่งสําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้ของเรานั้นจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีความสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะมีความสูงได้มากกว่า1เมตรครับจึงออกมาแนะนำนะครับว่าให้ประชาชนบริเวณไทยตอนบนนั้นให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องมาจากอากาศที่ร้อนเอาไว้ด้วยตลอดช่วงนะครับส่วนในช่วงระหว่างวันที่2 6ถึง28มีนาคมแนะนำให้ประชาชนบริเวณไทยตอนบนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ